ในการแข่งขันเทนนิสรายการวิมเบิลดันเมื่อปี2010ตีจนสกอร์บอร์ดพังอิสเนอร์เจอมาอูและกว่าจะหาผู้ชนะได้ใช้เวลาไปกว่า11ชั่วโมงจ้าทำไมพวกเขาถึงตีกันนานขนาดนั้นและอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อการแข่งขันจบลงเรามาติดตามเรื่องราวนี้กันฮะMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Talk to Tone by พีรณัฐจำปาเงินสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Talk to Tone กับผมโทนคุงพีรณัฐจำปาเงินครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวตีจนสกอร์บอร์ดพังอิสเนอร์เจอมาอูศึกเทนนิสที่ใช้เวลาหาผู้ชนะมากกว่า11ชั่วโมงถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะฮะเริ่มขับรถออกจากกรุงเทพมหานครขึ้นไปทางภาคเหนือและตั้งเวลาจับเวลานะ11ชั่วโมง5นาทีปลายทางที่คุณจะไปถึงเนี่ยโดยยืนยันจาก Google Map คุณจะไปถึงเชียงรายโอ้ไม่ต้องห่วงเลยว่าร่างกายของคุณจะอ่อนล้าขนาดไหนถ้าคุณต้องขับรถทางไกลใช้เวลานานขนาดนั้นเดี๋ยวว่าแต่คนขับเลยนะคนที่นั่งไปข้างๆหรือนั่งเบาะหลังอยู่บนเบาะเฉยๆเนี่ย11ชั่วโมง5นาทีก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัวละนะครับรู้หรือไม่ในการแข่งขันเทนนิสรายการวิมเบิลดันเมื่อปี2010จอห์นอิสเนอร์กับนิโคลัสมาอูเนี่ยนะฮะต้องตีสวนกันไปมาเสิร์ฟใส่กันมาใส่กันไปอยู่อย่างนั้นไม่รู้จบและกว่าจะหาผู้ชนะได้ใช้เวลาไปกว่า11ชั่วโมงจ้าทำไมพวกเขาถึงตีกันนานขนาดนั้นและอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อการแข่งขันจบลงเรามาติดตามเรื่องราวนี้กันฮะสำหรับการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวในวิมเบิลดันปีนั้นว่ากันว่าจุดตายหรือว่าจุดที่ใช้วัดกันเป็นอันดับแรกเลยคือเกมเสิร์ฟนะครับซึ่งอิสเนอร์กับมาอูเนี่ยฝีมือฟอร์มในช่วงนั้นไล่เลี่ยกันนะครับพูดถึงการเสิร์ฟได้รุนแรงจะมีโอกาสทำแต้มสูงอย่างแรกเลยเนี่ยคุณจะต้องมีความสูงระดับ190เซนติเมตรขึ้นไปหรืออย่างน้อยต้องสัก185เซนติเมตรซึ่งพอคุณตัวสูงใหญ่เนี่ยเกมเสิร์ฟของคุณเนี่ยจะได้เปรียบคู่แข่งในการจัดอันดับนักเทนนิสที่เสิร์ฟดีที่สุดตลอดการ10อันดับแรกเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่จะสูงระดับ190เซนติเมตรแต่แตะ2เมตรกันเกือบทั้งนั้นซึ่งในส่วนของผู้เล่นที่สูงไม่ถึง190เซนติเมตรเนี่ยมีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นฮะที่จะเป็นนักเทนนิสที่เสิร์ฟดีส่วนมากเป็นพวกกลุ่มมีพรสวรรค์ระดับเทพไม่ว่าจะเป็นพีทแซมพาร์ตโรเจอร์เฟเดเลอร์หรือว่าแอนดี้รอดนิกการเจอกันของจอห์นอิสเนอร์กับนิโคลัสมาอูนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในแมตช์ที่วัดเกมเสิร์ฟอย่างแท้จริงเพราะเป็นนักเทนนิสที่สูงโยกด้วยกันทั้งคู่จอห์นอิสเนอร์นะครับนักเทนนิสอเมริกันสูง2เมตร8เซนติเมตรในเว็บไซต์แลงเกอร์จัดอันดับให้เขาเป็นจอมเสิร์ฟตลอดการอันดับที่4ของโลกขณะที่มาอูนั้นเนี่ยสูง191เซนติเมตรมีดีที่เกมเสิร์ฟในระดับหนึ่งแม้ว่าเขาจะเสิร์ฟดีสู้อิสเนอร์ไม่ได้แต่สิ่งที่เขามีดีก็คือการเล่นลูกเซอร์วิสรีเทิร์นคือการรับลูกเสิร์ฟดีมากนะครับดีกว่าอิสเนอร์ในขณะที่อิสเนอร์มีจุดบอดในด้านนี้โดยตรงดังนั้นมันจึงเป็นการเจอกันของมวยถูกคู่คนดูถูกใจเฮียเสงชี้แดงเฮียแสงชี้น้ำเงินเลยล่ะอิสเนอร์นั้นหวังจะเสิร์ฟเอสทำแต้มขณะที่มาอูใช้การเสิร์ฟที่อยู่ในขั้นดีระดับหนึ่งโจมตีใส่คู่แข่งที่มีปัญหาในเรื่องการรับลูกเสิร์ฟและย้อนไปในเวลานั้นทั้งคู่ยังหนุ่มยังแน่นเรียกว่าเป็นวัยชะกาดชะกันเลยอิสเนอร์อายุจะ25ปีในตอนนั้นขณะที่มาอูอายุ28ย่าง29ปีจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งคู่เมื่อนำมาหักลบกบนี่ดูแล้วจะเห็นได้ว่ามันมีแนวโน้มมากที่เกมนี้จะยืดเยื้อทว่าโอ้โหทำไมมันถึงยืดเยื้อถึง11ชั่วโมงมันเป็นไปได้อย่างไรโลกนี้มีเกมเทนนิสที่สูสีกินกันไม่ลงมากมายหลายคู่แต่ทว่าทำไมไม่เคยมีใครทำสถิติใช้เวลาหาผู้ชนะใน1แมตช์ได้อย่างยาวนานเท่ากับคู่นี้กันล่ะปัจจัยอย่างแรกที่ทำให้การแข่งขันคู่นี้มันยืดเยื้อก็ยิ่งทรมานก็เพราะว่าระบบการแข่งขันที่เป็นใจ
วิมเบิลดันเป็นรายการเทนนิสเก่าแก่และมีมนต์ขลังดังนั้นกฎกติกาหลายข้อในทัวร์นาเมนต์นี้ยังคงไว้ซึ่งความคลาสสิกเริ่มตั้งแต่การที่ผู้เล่นต้องสวมชุดสีขาวลงแข่งขันเพื่อรักษาขนบเดิมเอาไว้ขณะที่กฎในการแข่งขันนั้นยังมีข้อแตกต่างกับรายการอื่นๆซึ่งรวมถึงการแสลมอย่าง US Open เมื่อเกมเซตตัดสินมาถึงเกมเซตสุดท้ายของเทนนิสรายการทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นการแข่งขันแบบมีไทเบรกเหมือนกับทุกเซตก่อนหน้ากล่าวก็คือว่าถ้าสกอร์เสมอกันอยู่ที่6ต่อ6เนี่ยใครชนะเกมที่7ซึ่งเป็นเกมไทเบรกจะถือว่าเป็นผู้ชนะทันทีโดยผู้ชนะไทเบรกคือคนที่ทำได้7คะแนนหรือชนะห่าง2คะแนนหากก่อนหน้านี้เสมอกันด้วยสกอร์6ต่อ6ขึ้นไปแต่ขณะที่วิมเบิลดันยังคงความคลาสสิกเอาไว้ชัดเจนเพราะเมื่อเซตตัดสินมาถึงจะไม่มีการใช้ไทเบรกเพื่อหาผู้ชนะดังนั้นเท่ากับว่าหากการแข่งขันเป็นแบบผัดกันชนะเกมแพ้เกมนักเทนนิสทั้งสองคนจะต้องแข่งขันกันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาผู้ชนะที่เอาชนะห่าง2คะแนนได้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นนี่คือสาเหตุสำคัญเลยของความยืดเยื้อจนเป็นตำนานของแมตช์การแข่งขันระหว่างจอห์นอิสเนอร์กับนิโคลัสมาอูครับแมตช์นั้นมันแข่งขันในวันที่2ของการแข่งขันประเภทชายเดี่ยววิมเบิลดันปี2010และเป็นเกมรอบแรกของการแข่งขันเท่านั้นเซตแรกนั้นเนี่ยนอกจากอิสเนอร์จะใช้จุดแข็งในการเสิร์ฟของตัวเองได้แล้วเขายังกลบจุดอ่อนด้วยการเบรกเกมเสิร์ฟของมาอูและเอาชนะไป6ต่อ4อย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มเซตที่2มาอูกลับกบจุดอ่อนของตัวเองได้เหมือนกันเพราะเกมเสิร์ฟที่อิสเนอร์แสนจะมั่นใจทำอะไรเขาไม่ได้ก่อนที่ผู้เล่นชาวฝรั่งเศสจะชนะไป6ต่อ3เสมอกัน1ต่อ1เซตเครื่องเริ่มร้อนต่างฝ่ายเริ่มเอาชนะจุดแข็งของอีกฝ่ายได้ทำให้เกมเข้มข้นไปอีกเซตที่3และ4นั้นไม่มีการเบรกเสิร์ฟของกันและกันได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวจนต้องตัดสินด้วยไทเบรกทั้ง2เซตมาอูชนะในเซตที่3ด้วยสกอร์7ต่อ6ไทเบรกชนะ9ต่อ7แต่อิสเนอร์ไม่ยอมให้เกมจบเมื่อเข้าเซตที่4เขาจัดการเอาชนะมาอูสำเร็จด้วยสกอร์ที่ขาดลอย7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3เสมอกัน2ต่อ2เซต4เซตใช้เวลาไปทั้งหมด3ชั่วโมงก็ยังหาผู้ชนะกันไม่ได้เขาเริ่มแข่งขันกันเนี่ยนะฮะ 18:13 เซตที่4จบตอน 21:07 ขณะที่นักกีฬาทั้ง2คนเนี่ยเตรียมตัวสำหรับเซตตัดสินฝ่ายจัดก็ออกมาห้ามทำว่าพอก่อนตอนนี้แสงไฟไม่เพียงพอเดี๋ยวค่อยมาแข่งขันกันใหม่วันพรุ่งนี้ก็คือในวันที่23 มิถุนายนในเวลา 14:55 คราวนี้ฝ่ายจัดเขาเผื่อเวลาให้เต็มที่จากการที่เห็นทรงและความยืดเยื้อในการแข่งขันวันแรกพวกเขาก็เลยจัดให้เลยให้มาแข่งตั้งแต่บ่าย2กว่าแต่ถึงจะเผื่อเวลาขนาดนี้นะทั้งคู่ก็ยังกินกันไม่ลงสักทีเซตที่5นะครับซัดกันตั้งแต่บ่าย2ถึง3ทุ่มของการแข่งขันวันที่2แต่ด้วยความที่มันเป็นเซตตัดสินที่อย่างได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยมันไม่มีไทเบรกเกมมันเลยยืดเยื้อแบบไม่จบไม่สิ้นครับนิโคลัสมาอูเนี่ยพูดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นเอาไว้ว่าคือผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการลงเล่น1เกมในเวลา2วันมันยากขนาดนี้แต่อิสเนอร์เสิร์ฟโหดจริงๆผมพยายามจะต่อต้านมันละทั้งรับเร็วและรับช้าแต่มันไม่มีอะไรเวิร์กเลยสักอย่างแต่โชคยังพอมีบ้างที่เขาเองก็รับลูกเสิร์ฟผมไม่ได้เหมือนกันเล่นกันไปกันมามันก็เลยเป็นช่วงเวลาวัดใจไปเลยคือถ้าผมเสิร์ฟไม่ดีเกมนี้ผมแพ้แน่เกมจะจบตรงนั้นแต่ผมไม่พลาดเลยเกมที่เสมอกัน5ต่อ5และแต้มอยู่ที่58-58ถึงตอนนั้นสมาธิผมก็ยังยอดเยี่ยมอยู่ครับขณะที่ตัวของอิสเนอร์นั้นพูดสั้นๆหลังวันที่2ว่าผมจำได้ตอนที่สกอร์อยู่ที่47-47สกอร์บอร์ดของการแข่งขันถึงกับค้างอะครับคุณคิดดูแล้วกันแม้แต่เครื่องจักรมันยังน็อกเลยอะครับตอนนี้นะฮะความมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วคนดูที่เคยมองข้ามเกมคู่นี้เพราะเห็นว่าเป็นเกมรอบแรกแล้วทั้งคู่ไม่ใช่นักเทนนิสที่เป็นมือต้นๆระดับโลกของโลกในยุคนั้นไม่ใช่นักเทนนิสแม่เหล็กแต่พอเริ่มได้ยินข่าวว่าเฮ้ยมันเป็นเกมแรลลี่ที่หาผู้ชนะยังไม่ได้ก็มีคนมาดูมากขึ้นและหลายคนอยากจะรู้จริงๆว่าศึกมนุษย์ปอดเหล็กสงครามกล้ามเนื้อปีศาจนี้มันจะจบลงอย่างไรฝ่ายจัดก็เบรกทันทีเมื่อถึง3ทุ่มด้วยเหตุผลแสงน้อยเกินกว่าที่จะแข่งขันได้2วันผ่านไปเจ้า2คนยังประลองชุดกันไม่เสร็จ
ฝ่ายจัดการแข่งขันประดุจเหมือนเจ้าสำนักกับเมื่อจอมยุทธ์ทั้งสองยังประลองกันไม่เสร็จแล้วฟ้ามืดแล้วก็บอกให้หยุดไว้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันที่3ที่คอร์ตเดิมขณะที่คนดูในวันนั้นเริ่มมันครับติดใจครับตะโกนเอาอีก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 อย่างกับอังกอร์เหมือนเวลาไปดูคอนเสิร์ตแล้วอังกอร์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 ชุมนุมนั่นมันชุมแพนะฮะอังกอร์นั่นเป็นเสือครับคือแฟนๆเนี่ยอยากจะให้แข่งต่อแต่ว่าฝ่ายจัดบอกมันดึกแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับก็ต้องไปแข่งวันที่3เมื่อเริ่มการแข่งขันวันที่3ตอนนี้ไม่ใช่แค่แฟนเทนนิสแล้วฮะแม้แต่นักเทนนิสด้วยกันยังอดใจไม่ไหวที่จะมาลุ้นผลคู่นี้ไปด้วยขณะที่คู่อื่นเริ่มแข่งขันรอบที่2ไปแล้วคู่นี้รอบแรกยังหาผู้ชนะไม่ได้โรเจอร์เฟเดเลอร์นะกล่าวติดตลกถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าผมไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะกับเกมนี้ดีมันน่าประทับใจมากจริงๆเลยครับเกมที่คอร์ต18เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคอร์ตที่ใช้แข่งขันในวันนั้นมีผู้ชมหนาตาทั้งที่ปกติแทบจะเป็นคอร์ตที่คนไม่ให้ความสนใจกันมากนักและสุดท้ายเกมแห่งความยืดยื้อก็ยิงทอร์มานก็จบลงครับเมื่ออีสเนอร์ยิงแบ็คแฮนด์ใส่มาอูและเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์70-68ในเซตที่5ซีรีส์รวมระยะเวลาแข่งขัน3วันใช้เวลาไป11 ชั่วโมง 5 นาทีครับแน่นอนว่าไม่มีเกมไหนในโลกจะใช้เวลานานมากกว่านี้อีกแล้วอิสเนอร์ถึงกับล้มตัวนอนแบบหมดสภาพหลังรู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะก่อนที่จะรวมพลังครั้งสุดท้ายลุกขึ้นมาเพื่อกอดกับคู่แข่งที่สร้างสถิติร่วมกับเขาทั้งคู่ถ่ายรูปกับสกอร์บอร์ด70-68ซึ่งกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ของวงการเทนนิสจนถึงทุกวันนี้นอกจากการกินเวลาที่ยาวนานแล้วสิ่งที่หลายคนสงสัยคือเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะการตีเทนนิส11ชั่วโมงส่งผลอะไรกับร่างกายของนักเทนนิสทั้งคู่หรือไม่หลังจากแข่งวันที่2จบลงในอีสเตอร์ต้องดื่ม Recovery Check หรือว่าเครื่องดื่มสูตรเพื่อการฟื้นฟูร่างกายในเวลาอันรวดเร็วและต้องลงไปแช่น้ำแข็งเพื่อความพร้อมสำหรับวันที่3เนี่ยถ้าจะ Recovery ต้องแช่น้ำแข็งแต่ผมชอบแช่น้ำอุ่นนะฮะโดยที่แอนเดียร์โรดิกนักเทนนิสเพื่อนร่วมชาติเนี่ยนะครับก็หิ้วไก่ทอดและพิซซ่ามาเสิร์ฟให้เขาถึงที่เลยทีเดียวอิสเนอร์ก็บอกว่าโอ้ผมจัดพิซซ่าไป3ถาดไก่ทอดอีกเพียบมันหมดปิดท้ายครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องกินหลังจากเกมนั้นเพื่อทดแทนพลังงานที่เสียไปเขายังบอกอีกว่าถ้าหากวัดสเกลความหิวในวันที่2นั้นเนี่ยเขาสามารถกินแฮมเบอร์เกอร์บิ๊กแม็กคนเดียวได้12ชิ้นหมดสบายๆครับขณะที่มาอูนั้นเนี่ยไม่ต่างกันเขาต้องลงแช่น้ำแข็งเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้ออาบน้ำและรีบเข้านอนพักผ่อนทันทีเพื่อจะตื่นเช้ามาเตรียมตัวสำหรับวันที่3ก่อนเกมตัดสินเซตที่5นะครับในวันที่3จะเริ่มขึ้นเนี่ย BBC ยังรายงานว่ามาอูเนี่ยตื่นก่อนใครและเริ่มมาลงซ้อมตีเบาๆกับแอนดี้เมอร์เล่ขณะที่อิสเนอร์ใช้เวลาอีกไม่นานก็ตามลงมาและเริ่มใช้เครื่องวิ่งออกกำลังกายนั่นคือสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้เพราะร่างกายเนี่ยมันใกล้มาถึงขีดจำกัดสุดๆแล้วครับ Sport Scientist เว็บไซต์กีฬาเชิงวิทยาศาสตร์ถึงกับเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์กันอย่างจริงจังพวกเขาต้องการหาคำตอบว่าการตีเทนนิส3วันติดต่อกันภายในระยะเวลา11ชั่วโมงส่งผลอะไรกับร่างกายบ้างซึ่งผลที่ออกมาคือมันเกินกว่าที่กำลังคนทั่วไปจะรับได้แต่ถ้าว่าหากแก้ปัญหาอย่างถูกจุดแล้วเนี่ยแมตช์นี้สามารถเกิดขึ้นได้อีกเช่นกันนักเทนนิสเนี่ยจะเผาผลาญพลังงานได้ 11-15 แคลอรี่ต่อนาทีซึ่งถ้าหากคิดค่าการเผาผลาญจากเวลา11ชั่วโมง5นาทีจะเท่ากับว่าทั้งคู่จะต้องใช้พลังงานสำหรับการเผาผลาญทั้งหมดไป 8,500 แคลอรี่เลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามหากแบ่งระยะเวลาการเผาผลาญเป็นเวลา3วันเท่ากับระยะเวลาของการแข่งขันจะถือว่าเป็นตัวเลขเฉลี่ยที่ไม่น่าตกใจนักพวกเขาจะใช้พลังงานตกวันละ 2,800 ถึง 3,000 แคลอรี่ครับแม้จะเป็นการสูญเสียพลังงานที่มากกว่าการวิ่ง1มาราธอนเลยนะครับแต่สามารถทดแทนได้ด้วยการกินนั่นเองอย่างไรก็ตามปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อมีการเก็บสถิติว่า11ชั่วโมง5นาทีเนี่ยทั้ง2คนใช้พลังงานในการวิ่งเปลี่ยนทิศทางรวมกันถึง 4,500 ครั้งกระโดดไป500ครั้ง
ีลูกมากกว่า 2,000 ครั้งซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันส่งผลต่อกล้ามเนื้อโดยตรงและไม่สามารถฟื้นฟูได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงนั่นคือเหตุผลว่าทำไมในเกมวันที่3ทั้งคู่ดูช้าลงไปเยอะเลยในหลายๆจังหวะเกมยืดเยื้อแบบนี้ระหว่างอิสเตอร์กับมาอูเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับนอกจากความสะใจความสนุกของคนดูผู้เล่นเนี่ยถือว่ามีแต่เสียก็เสียต้องเสียกำลังไปมากและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและต่อให้เป็นผู้ชนะที่สุดแล้วพวกเขาก็ไปเสียเปรียบคู่ต่อสู้ในรอบต่อไปอยู่ดีเพราะพวกเขาใช้พลังงานไปมากกว่ามีความเสียหายของร่างกายไปมากกว่าในรอบการแข่งขันที่ผ่านมาที่ต้องดวลกันถึง11ชั่วโมง5นาทีดังนั้นในปี2019ในศึกวิมเบิลดันเขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนกฎใหม่หลังที่มันไปเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นในเกมรอบรองชนะเลิศปี2018ระหว่างเควินแอนเดอร์สันกับจอห์นอีสเนอร์อีกแล้วครับท่านซึ่งแข่งขันกันถึง5เซตกินเวลาไป6ชั่วโมง36นาทีโดยวันนั้นถึงคราวที่อีสเนอร์ต้องเป็นฝ่ายปาชัยบ้างแพ้ไปเซตสุดท้าย24-26เขาก็เลยต้องเปลี่ยนกฎฮะไม่ไหวละเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกฎที่เปลี่ยนไปในศึกวิมเบิลดันและใช้อยู่จริงในปัจจุบันก็คือถ้าเกมยืดเยื้อมาถึงเซตสุดท้ายในตอนแรกเนี่ยก็จะแข่งขันแบบปกติแต่ถ้าเสมอถึง12-12เกมเมื่อไหร่ต้องตัดสินด้วยระบบไทเบรกทันทีเออมันต้องแบบนี้สิครับท่านไม่อย่างนั้นก็หวดกันสนั่นวันไหวเดี๋ยวก็แหมจะมีคนสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าออกกฎมาแบบนี้สถิติของอิสเนอร์กับมาอูก็จะคงอยู่ไปตลอดกาลอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันกับท็อกทูโทนในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะฮะกับตอนนี้ตีจนสกอร์บอร์ดพังอิสเนอร์เจอมาอูศึกเทนนิสที่ใช้เวลาหาผู้ชนะมากกว่า11ชั่วโมงถ้าท่านชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยแล้วฝากหนังสือดีมีคุณค่าราคายุติธรรมอย่างMatch Points เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจถ้าท่านเป็นแฟนเมนสแตนแฟนพันธุ์แท้เมนสแตนนี่คือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ท่านพึงมีไว้ว่าท่านเป็นแฟนตัวยงของเมนสแตนเรานะครับฝากเอาไว้ด้วยส่วนช่องทางในการซื้อเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับส่วน EP นี้เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่รับชมเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ